นี่ไงอะไรคือความดีของเรามาตรฐานความดีคืออะไรมาตรฐานความดีของพระเจ้ามีกรอบชัดเจนคือการไม่เบียดเบียนนะและการไม่เบียดเบียนต้องมุ่งมาที่หนึ่งไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานี่นี่คือมาตรฐานความดีเห็นนะเขาก็ย้อนถามพระเจ้านะอ้าวแล้วของท่านมีไหมความดีของท่านน่ะปลงบาปได้ไหมพระเจ้าก็บอกอ๋อความดีของเรามีนะของเรามีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะต้องเห็นสัจจากความจริงนะเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความดีของเราข้อที่สองคือสัมมาสังกัปปะนะฝึกการทิ้งความคิดอกุศลนะอกุศลคือลายความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนสัมมาวาจาคุมวาจาให้ดีสี่อย่างนะไม่พูด